หัวข้อของรัฐมนตรีนะคะในเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการโอ้โหนี่ก็คนด่าเยอะมากนะมาดูกันเขาบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการนะคะแนะครูในการแก้หนี้ยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะคะในการเปลี่ยนค่านิยมในการไปงานไม่มีเงินก็ไปช่วยเขาล้างจานค่าใช้จ่ายมากไปเวลาไปสอนเนี่ยก็รวมรถกันไปเขาบอกว่าทางพลตำรวจเอกนะคะเพิ่มพูนชิดชอบอันนี้เห็นไหมว่าเป็นตำรวจแต่เอามาคุมกระทรวงศึกษาธิการเขาบอกว่ากล่าวในตอนหนึ่งในการมอบนโยบายให้กับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของหนี้สินครูว่าสมัยที่ยังอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีปรัชญาในการแก้ปัญหาหนี้สินตำรวจก็คือไม่เบี้ยวไม่หนีไม่มีไม่จ่ายไม่ตายตำรวจมักจะปลิดชีพนะคะเมื่อมีหนี้สินตนเนี่ยได้บอกเสมอเลยว่าอย่าตายนะตายไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงคนอื่นเขาจะอยู่อย่างไรถ้าเขาตายเนี่ยคุณจะใส่ซองเขาเท่าไหร่คุณจะมาช่วยเพื่อนร่วมงานก่อนดีไหมให้ตอนนี้เลยเนี่ยตายไปแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกก็ช่วยกันช่วยกันแก้ปัญหาต่อไปมีหลายรายเลยเนี่ยที่แก้ปัญหาแล้วซึ่งเชื่อว่าครูเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับตำรวจแต่โชคดีที่ครูเนี่ยไม่ได้มีอาวุธอยู่ใกล้ตัวก็เลยจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือกันต่อไปโดยให้สัมภาษณ์นะบอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยหากมันมีมากเกินไปเวลาที่ไปสอนเขาเนี่ยก็อาจจะรวมรถกันไปสอนก็คือนั่งรถไปด้วยกันให้ตั้งมั่นอยู่ในทฤษฎีนะอยู่ในความพอเพียงผมเนี่ยเข้าใจถึงปรัชญาแล้วก็ความมีหน้ามีตาครูเนี่ยจะไปงานแต่งงานก็ต้องใส่200บาทตำรวจโชคดีหน่อยเนี่ยใส่20บาทก็ไม่เป็นไรผมเข้าใจเลยว่าเราต้องพยายามที่จะแก้ค่านิยมมี20ก็ใส่20ไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรไปงานก็ไปช่วยเขาล้างจานก็ได้จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนค่านิยมในการใช้ชีวิตให้อยู่กันอย่างพอเพียงรัฐมนตรีนะคะกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวด้วยว่าสำหรับในเชิงของนโยบายรัฐบาลเนี่ยจะมีการเจรจากับสถาบันทางด้านการเงินต่างๆนะคะให้ช่วยดูแลในเรื่องของปัญหาหนี้สินของครูแล้วก็อาจจะมีนโยบายในการพักหนี้ลดเงินต้นลดดอกเบี้ยให้ครูเนี่ยชำระหนี้สินได้ง่ายขึ้นต่อไปโอ้โหเนี่ยคือคนด่ากันเยอะมากเดี๋ยวนะนี่งงมากเลยว่าเฮ้ยมึงกล้าพูดได้ยังไงวะเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าเนี่ยคือเราจะได้เห็นในรัฐบาลเศรษฐาอึ่งไข่ว่าแต่ละคนที่เขาเอามานั่งในกระทรวงมีแต่ความดอๆทั้งนั้นเลยคือไม่รู้ไปลากไดโนมาจากไหนนะแต่ละคนไม่ได้มีวิสัยทัศน์ในการเข้ามาคุมแต่ละกระทรวงแล้วจะสามารถแก้ปัญหาอะไรให้ได้เลยคือมีถามนิดนึงว่าปัจจุบันนี้ยังมีคนใส่20หรอยังมีคนใส่200เหรออันนี้ตกใจมากเลยนะว่าเออคือมันไม่ได้อ่ะแล้วจะมายึดเศรษฐกิจพอเพียงคุณสังเกตไหมไอ้พวกตำรวจตัวใหญ่ๆเนี่ยมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเลยนะแบบระดับแบบร้อยล้านพันล้านคือหลายๆคนเลยอ่ะที่เงินเนี่ยไม่รู้อู้ฟู่มาจากไหนนะคะอย่างในตระกูลชิดชอบเนี่ยใครๆก็รู้อยู่แล้วนะคะมาสายการเมืองทุกคนเลยแล้วอยู่ๆเนี่ยเขาได้รับการตอบแทนแล้วมานั่งในตำแหน่งกระทรวงศึกษาธิการมีถามนิดนึงมันมาจากไหนคือการที่อยู่ๆขุดไอ้เนี่ยเพิ่มพูนเนี่ยมานั่งในตำแหน่งเนี้ยมีถามนิดนึงมันมาจากไหนมันไม่ได้เป็นการตอบแทนผลประโยชน์อย่างนั้นจริงๆหรือแล้วเนี่ยในการที่คุณบอกนโยบายอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณรู้ไหมคะว่ามีประชาชนเนี่ยเข้าไปก่นด่าเยอะมากบอกมีผู้นำแบบนี้มีวิสัยทัศน์แบบนี้ก็เจริญล่ะก็ต้องไปโทษใครก็ต้องไปโทษเศรษฐาไงพรรคเพื่อไทยไงที่นำพามาซึ่งแบบเนี้ยเราถามเลยกี่กระทรวงละที่ประชาชนผิดหวังนะบางคนบอกว่าคำพูดเนี่ยสะท้อนถึงระดับความคิดเลยถูกต้องบางคนถามเลยบอกนี่ผ่านกระบวนการความคิดมาแล้วใช่ไหมที่บอกว่าให้รวมตัวแล้วนั่งรถคันเดียวกันไปสอนหรือว่าไปงานเขาแล้วไปล้างจานเขาถ้าไม่มีเงินไปใส่ซองอะไรแบบนี้เฮ้ยนี่มึงผ่านกระบวนการความคิดมาแล้วใช่ไหมโอ้โหคนนี่แบบด่ากันชิปเลยอ่ะนะบางคนบอกงองูก็ควรจะอยู่แบบเงียบๆบางคนบอกยินดีด้วยกับครูนะชีวิตครูดีขึ้นแน่นอนเลยกุมขมับแน่นอนบางคนบอกน้ำตาจะไหล โอ้โหคืออันนี้เราก็
นำเสนอให้ทุกคนนะก็ลองวิพากษ์วิจารณ์ดูก็แล้วกันนะคะว่าคุณคิดเห็นอย่างไรต่อในกรณีนี้นะเขาเรียกว่าอะไรหืดขึ้นคอกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูในสื่อของโมเมนตัมนะเผื่อจะมีความคืบหน้าอะไรนะเพราะว่าเป็นเนื้อข่าวเดียวกันเดี๋ยวนะดูอันนี้นิดนึงลักษณะเดิมเลยค่ะก็คือชี้แจงเหมือนเดิมเลยบอกว่าแนะแนวในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะแก้หนี้ครูในการขอลดค่าใช้จ่ายด้วยการรวมรถนะไปสอนแล้วก็หากไปงานก็ไม่ต้องใส่ซองให้ไปช่วยล้างจานแทนอันนี้ของทางThe Momentum เนี่ยก็เอามาเสนอประเด็นเดียวกันเลยนะคะไม่ได้มีอะไรแตกต่างก็คือทุกคนเนี่ยเข้าไปหัวเราะบอกดูนะให้แนะแนวให้ไปล้างจานให้รวมรถไปสอนอะไรเงี้ยเจริญละมึงนะคะงานนี้ก็นำมาฝากไว้นะคะนี่แหละคือรัฐบาลของอึ่งไข่นะคะ